ทนแห่งทหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ที่ประชุมของกรมราชกุมารีจะเสด็จพระดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนในร้อยโรงเรียนเตรียมการรับเสด็จดังกล่าวด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติต้องร่วมประชุมเพื่อรับทราบและมอบหมายภารกิจในการเตรียมรับเสด็จในวันนี้นะครับรองท่านรองสำนักเขาแต่ว่าการจังหวัดนะครับหลายหน่วยก็ได้น้อยเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากวังสันตภูมิพยาสังคือดร.มงคลบำรุง2564นะครับซึ่งได้นำเรียนที่ประชุมด้วยผมนะครับสมเด็จพระเทพนะครับโดยการเสด็จณพื้นที่ฝึกกองพลทหารการปฏิบัติการยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ของนักเรียนในร้อยชั้นปีที่2ท่านผู้ว่าสาวนาสารจังหวัดกาญจนบุรีท่านผู้บัญชาการกองพลครับแล้วมีนายกรัฐมนตรีจังหวัดกาญจนบุรีและประธานอุดมการหลังจากนั้นท่านจะเสด็จเข้าประทับพักก่อนพระอิริยาบถลำดับจำนวน3คณะได้แก่คณะที่1คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในร้อยชั้นปี2เข้ารับประทานกระเช้าดอกไม้จำนวน1รายนะครับเป็นร่างนะแต่ผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะก็ที่ประชุมรับทราบนะครับนะเป็นที่ฝึกกองบรรณาธิการที่9นะครับขอความกรุณากองบรรณาธิการปีที่2ในเวลา12นาฬิกาจะเสด็จโดยรถยนต์ไปฉายพระฉายาลักษณ์เสร็จนะครับก็จะลงพระนามาภิจะเสด็จประทับณอาคารเอกประสงค์สนามฝึกทางยุทธวิธีกองบรรณาธิการได้ขอความอนุเคราะห์ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับในการรับเส้นทางภายในองค์พระที่9นะครับลักษณะทหารหรือคนที่จะรับเข้าฉายทะลุหรือว่าในส่วนของนักเรียนในร้อยค่ะรวบรวมรายชื่อในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารที่เกี่ยวข้องนะครับทางนี้ก็คือเรียนครับพอดีจะให้ไม่ต้องเสียเวลาอ่านครับไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ของกองทหารมาที่2รักษาข้อหลงครับเป็นปฏิบัติการมาที่272นะครับได้นำเรียนสักครู่นะครับมีด้วยกัน16ภารกิจนะครับเรื่องรายละเอียดภารกิจ9นะครับเดี๋ยวต่อครับเดี๋ยวจะไประเบียบวาระที่3